สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวจะลงสนามกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับในการแข่งขันที่เกาหลีใต้แล้วครับก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยเอาชนะทางด้านของอินโดนีเซียมาได้2-0นะครับก็สามารถจะกลับมาได้นะหลังจากที่นัดแรกเนี่ยแพ้เกาหลีใต้ไปแบบขาดลอยเลย4-1กันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะลงสนามนัดสุดท้ายในการเจอกับทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งอาร์เจนตินายังไม่ชนะใครเลยนั่นเองนะครับแพ้ทั้งอินโดนะครับแพ้ทั้งเกาหลีใต้นะครับแต่ทีมชาติไทยของเราเดี๋ยวเราลองมาพรีวิววิเคราะห์ขุมกำลังนะครับถึงแม้ว่าทีมชาติอาร์เจนตินาจะไม่ใช่ชุดเต็มนะครับในรุ่นนี้เนี่ยเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะส่ง U19 นะครับมีเด็ก18-19แต่ของอาร์เจนตินาเนี่ยก็จะเด็กกว่าเราประมาณสักปีหรือว่าครึ่งปีประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวหลักๆเนี่ยไม่ได้เดินทางมานะแล้วก็ตัวที่มาสมทบในครั้งนี้เนี่ยแจ้งกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นตัวประมาณชุด B C อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้สำคัญอะไรนะครับสุดท้ายแล้วทางโค้ชของเขาเนี่ยยืนยันว่าที่มาแข่งเนี่ยก็เต็ม100% แล้วก็ไม่ได้มีข้ออ้างใดๆแพ้ก็แพ้นะครับแต่ว่าทีมชาติไทยของเราพร้อมแค่ไหนตรงนี้น่าโฟกัสมากกว่านั่นเองนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวของทุกข่าวสารนั่นเองครับสำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าดูทางฝั่งของทีมชาติไทยกันก่อนดีกว่านะฮะทีมชาติไทยของเราเนี่ยถ้าภายใต้การคุมทีมของเอเมอร์สันเปเรราถ้าใครได้ติดตามตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับได้ชิงแชมป์อาเซียนไปได้ดูว่าไทยเล่นแบบไหนอย่างไรคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าแพทเทิร์นของเขาเนี่ย3-5-2มาแบบนี้เลยผู้รักษาประตูเนี่ยยืน1ก็จะมีคนเดียวฮะยืนตลอดนะครับนั่นคือกิติพงษ์บุญมากน่าจะเห็นฝีไม้ลายมือแล้วผมว่าค่อนข้างดีนะขณะที่แนวรับนะครับเราจะเล่น3คนคงหนีไม่พ้นนะครับ3คนนี้ยืนยาวๆอยู่แล้วเพราะว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราส่งชื่อแนวรับมาเนี่ยถ้าเป็นตัวเซ็นเตอร์แบ็คเนี่ยต้อง3คนนี้ฮะเจษพัฒน์ควรถนอมนะครับหมายเลข4สิงหามารัสจากบุรีรัมย์คนนี้นี่ก็เชื่อมือได้นะแล้วก็จิรพงษ์นะฮะจิรพงษ์เนี่ยสายตัดสายบู๊นะเห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยสายตัดสายบู๊ถึงได้ถึงตัดได้ตัดเลยนะครับผมว่าลงตัวเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับทั้ง3คนนะครับคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าถ้าหากจะดูไปที่ขุมกำลังสำรองเนี่ยอาจจะมีพักควัตแต่งอักษรนะครับที่ลงสนามมาแทนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็น3คนนี้ไปก็จะเข้าเซตเลยนะครับขณะที่มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับหลายคนเนี่ยไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับรวมไปถึงนักเตะจากราชบุรีนะฮะนั่นคือทางด้านของพงศกรสังขโสภาเนี่ยอาจจะต้องอยู่ช่วยสโมสรนะครับก็เป็นเกมอุ่นเครื่องเท่านั้นนะครับอาจจะยังตัวไม่เต็มเหมือนกันของเรานะฮะแต่ว่าที่มีแน่ๆเลยเนี่ยก็คือดุษฎีบุรณะจุฑานนท์ของบุรีรัมย์เนี่ยน่าจะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีศิระดนัยโพสีคู่นี้เนี่ยจะลงสนามนะครับค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะแต่ว่าถ้าหากว่ามีตัวอย่างพงศกรเข้ามาก็อาจจะเป็นมิดฟิลด์จากราชบุรีเนี่ยที่เข้ามาเสริมตำแหน่งนี้อ่ะแต่ว่ากันตรงนี้เนี่ยเราน่าจะใช้2คนนี้นะครับขณะที่กาบซ้ายกาบขวาเนี่ยนะครับเป็นภัทรบุรินทร์จันนาวันนะครับทางด้านซ้ายนะฮะแล้วก็ทางด้านขวายึดเลยอ่ะพอลงได้ปุ๊บดีปั๊บยึดเลยนะครับพิกเนตเราหาวิวัฒน์ครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพอลงเป็นตัวจริงปุ๊บเล่นดีคราวนี้คนอื่นเบียดไม่ได้เลยนั่นเองนะครับขณะที่ข้างหน้าครับตอนนี้ที่มีนะเอาที่มีก็จะเป็นทางด้านของธนาวุฒิโพชัยนะครับแสดงผลงานได้ดีนะในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ดีขึ้นกว่าชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็เคลแลนนะครับเคลแลนก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องการจบสกอร์นี้ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเจ้าตัวนะครับปัญหาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ว่าการร่วมเล่นนะครับแล้วก็การยืนระยะ90นาทีตรงนี้อาจจะต้องดูกันหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีตัวเลือกอย่างจิรพงษ์พึงวีระวงปิติพงษ์วงบุตรนะครับชนะชโนไทยคงเหม็งแต่ว่าชโนไทยออกไปทางด้านขวาซะมากกว่าแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่าชโนไทยนี่ใครจะเบียดแกตัวจริงนี่ก็อาจจะยากหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยหล่นไปเป็นตัวสำรองซะอย่างนั้นนะครับนี่คือขุมกำลังของทีมชาติไทยที่จะลงสนามนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากเรามาดูทางด้านของอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้นะฮะพูดกันเลยนะฮะว่านี่ไม่ได้ชุด
แรกของเขาหรือไม่ได้ชุด A นะครับเผลอๆชุด B เนี่ยไม่รู้จะมากี่คนนะครับแล้วก็เล่นระบบเดียวกันกับไทยด้วยนะเล่นในระบบ 3-5-2 เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูของทีมชาติอาร์เจนตินาในรุ่นนี้เนี่ยส่วนมากแล้วกันนะครับอายุอนามก็จะเด็กกว่าเราเพราะเขาขึ้นว่า U18 เลยในเว็บไซต์ Transfer Market เนี่ยขึ้นมาเลยว่าเด็กวัย18ซึ่งเดี๋ยวจะไล่เรียงให้นะครับว่าแต่ละคนเป็นใครยังไงเนี่ยอย่างประตูเนี่ยครับก็คุฟเฟียนะครับอยู่ทีม U20 ของสโมสรโคลอนนะครับกองหลังนะครับมีอยู่3คนหมายเลข6หมายเลข2หมายเลข3นะครับหรือว่าจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนหมายเลข18อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอยู่ทีมลีกล่างนะฮะแล้วก็มีทีมสโมสรกิลเมสนะครับกัปตันทีมนี้อยู่กิลเมสมิโก้ฮัวเรสนะครับส่วนแผงกองกลางส่วนมากอยู่ทีมสำรองกันหมดเลยนะแล้วไม่ได้สำรองธรรมดาเป็นสำรองของลีกเล็กสโมสรบราวอากัสซูโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแฟโรนะฮะคือเป็นชื่อทีมที่ไม่ค่อยได้คุ้นกันสักเท่าไหร่นะถ้าเป็นตัวหลักๆของในชุดนี้หรือว่าชุด U20 เนี่ยน่าที่จะติดทีมสโมสรในชุดใหญ่กันแล้วนะครับแต่ว่าทางนี้เนี่ยยังไม่ได้มีนะครับส่วนมากเป็นตัวสำรองกันหมดเลยน่าจะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ทางด้านของโค้ชของเขาเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยหลังจากเกมที่แพ้ไป2นัดเนี่ยนะครับบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้คาดหวังกับผลการแข่งขันในนัดสุดท้ายกับทีมชาติไทยแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดและหวังว่าลูกทีมจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนความประชัย2เกมรวดเนี่ยทางคาวดิโอกูยารีมองว่าไม่เกี่ยวกับนักเตะที่ต้องแบกอายุส่วนมากอายุ 17-18 เพราะก่อนหน้านี้ก็ใช้ชุดนี้เนี่ยเพิ่งไปคว้าแชมป์รายการ U18 ที่ญี่ปุ่นมาพร้อมกับให้เครดิตคู่แข่งในรายการนี้ว่าแข็งแกร่งจริงๆนะครับที่กล่าวมาเนี่ยก็มีแค่ CA โคลอนทีมเดียวเท่านั้นที่อยู่ในลีกดิวิชั่น1ของอาเจนนะครับลีก2ที่เหลือเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าชุดนี้เลเวลประมาณก็อย่างที่บอกไปอ่ะไม่ได้ชุดเกรด A นะฮะ B C D E อะไรก็ว่ากันไปนะฮะมาตรฐานทีมแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้มันก็คงจะไม่ได้แปลกถ้าหากว่าจะสู้ทีมอย่างเกาหลีใต้ไม่ได้สู้ทีมอย่างอินโดนีเซียไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะเผลอเกมนี้เจอกับทีมชาติไทยผมพูดไว้เลยนะครับเจอทีมชาติไทยเนี่ยซัดแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้ห่างมากนะแต่ว่าน่าจะเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าพูดตรงนี้เลยเพราะว่าหลายๆปัจจัยเนี่ยมันก็ออกมาเป็นประมาณนั้นแต่ก็ถ้าหากประมาทก็อาจจะโดนน็อกได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับยังไงติดตามครับแข่งขันกันวันที่1กันยาครับช่วงเวลาบ่าย2บ้านเรานะไทยเจออาร์เจนแล้วก็ 5:30 น.เกาหลีใต้เจออินโดนีเซียนั่นเองนะครับส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่กันบ้างนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะมีข่าวคราวออกมานะครับตอนนี้ก็เวียดนามเก็บตัวเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติรัสเซียแล้วก็ทีมชาติไทยส่วนทัพช้างศึกของเรานะครับเดี๋ยวหลังจากการแข่งขันของสโมสรเสร็จแล้วก็เรียกเก็บตัวทันทีนะครับตอนนี้ชนาธิปสงกรสินก็ไม่ได้มีชื่อนะแต่ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าดีใจที่มีน้องๆหน้าใหม่เข้ามานะครับส่วนตัวมองแล้วก็น่าจะมีตั้งนานเพราะว่าช่องว่างระหว่างการผัดเปลี่ยนใบเนี่ยค่อนข้างจะนานทำให้มาตรฐานทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้ดีในทุกยุคสิ่งที่สำคัญคือน้องๆก็ต้องขึ้นมาและก็ต้องเก่งกว่ารุ่นพี่ให้ได้อยากเห็นฟอร์มทุกๆคนทั้งเอกนิษฐ์สุภโชคสุพนัทนะครับที่เป็นแกนหลักของชุดนี้และมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมส่วนเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่จะแข่งขันในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าคืออย่างเช่นเอเชียนคัพครั้งที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ไปเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บก็เสียดายและไม่สามารถตอบได้จะมีชื่อหรือไม่หรือจะเล่นอยู่หรือเปล่านะตอนนั้นชนาธิปเปิดใจนะครับหลังอิชิอิเนี่ยเรียกรุ่นน้องเข้ามาในชุดนี้นั่นเองและก็อีกหนึ่งคนนะน่าสนใจก็คือวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับได้กล่าวถึงการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกว่าต้องยอมรับว่าเป็นเกียรติมากสำหรับตัวเองนะครับพิเศษสุดๆเลยเขาก็บอกเขาดีใจนะเขาอยากเล่นมากๆเลยนะก็คือความฝันสูงสุดของเขานะครับท้อบ้างในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนั้นจำกันได้ไหมฮะมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับพอเจ็บไปปีนึงเนี่ยก็จะกลับมาได้มันนานนะพอมาถึงตอนนี้ก็ความฟิตเนี่ยสมบูรณ์ 100% แล้วก็พยายามซึมซับทุกอย่างถ้าหากว่าถูกเรียกเข้าไปติดทีมชาติไทยในครั้งนี้เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตั้งเป้าว่าต่อไปก็จะต้องอยู่ชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องและทำผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าแพชชั่นและความมุ่งมั่นสูงขนาดนี้คงจะได้เห็นอะไรดีๆจากทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดแห่งอนาคตในชุดนี้แน่นอนนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ